คือมันเหมือนคนจนมุมคนจนต่อครับพี่ตอนนั้นเราเลยตัดสินใจปล่อยเขากู้ในจำนวนเงินหลักหมื่นเขาจะให้เงินต้นกับเงินดอกของเราคืนเจ้านี่เรื่องเยอะพิมพ์ไม่ดีไปบีบบังคับเขาจริงๆไม่ใช่นะครับก็มีคนมาเจอเหมือนเราอ่ะเยอะมากหลายคนซึ่งเราก็ตกใจเจ้านี่ของเต้ยไมสไตล์ขอพูดอีกมุมให้ยืมเงินหมื่นคิดดอกเบี้ย 10% แต่ต้องคืนภายใน15วันยืนยันไม่ได้ข่มขู่เคยทวงดีๆไปแล้วแต่หายเงียบเพิ่งมารู้ว่ามีคนโดนเหมือนตัวเองเพียบก่อนที่จะมาเจอเรื่องสลดดังกล่าวบอกว่าอโหสิกรรมให้แต่ยังอยากได้เงินคืนเพราะว่ามีเรื่องต้องใช้เงินสวัสดีครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยกู้ยืมเงินไปนะครับจำนวนก็หลักหมื่นนั่นแหละประเด็นคือว่าที่มาที่ไปหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเนอะแล้วก็อธิบายในมุมของที่เราปล่อยกู้ให้เขาก็แล้วกันนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเนี่ยจะโพสต์ใน Instagram IG Story ประมาณว่าจะปล่อยเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าเครดิตดีกู้ครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเขาไปได้ตอนนั้นเราเลยตัดสินใจปล่อยเขากู้ในจำนวนเงินหลักหมื่นเนี่ยระยะเวลากู้15วันดอกเบี้ย 10% ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เขาเซตค่ามาให้แล้วอะเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคละโปรไฟล์เขามีความน่าสนใจคือมีความน่าเชื่อถือมีหน้าร้านขายของแล้วก็เป็นคนในโลกโซเชียลมีเดียที่มีหน้ามีตาแล้วก็สามารถติดตามไปได้แล้วเรายังถามด้วยว่ามีการทำสัญญาไหมครับอะไรเงี้ยซึ่งการกู้ตอนนั้นน่ะเขาก็ส่งบัตรประชาชนมาแล้วก็พิมพ์ข้อความมาประมาณว่าเขาจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเนาะเราก็เลยโอเคตกลงแล้วก็โอนเงินไประยะเวลาที่เราปล่อยกู้กับเขาอะเราปล่อยช่วงวันที่10มกราคมมันจะครบดีล15วันในวันที่25มกราคมแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เงินต้นกับเงินดอกของเราคืนในวันที่26มกราคมนะครับระหว่างนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไปมากมายก็มีทักแบบคุยเล่นบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้ทวงเงินอะไรจนใกล้ๆวันปันผล26มกราคมเนี่ยเราก็เลยทักไปบอกเขาว่าเราครบดีวันไหนนะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาอ่ะจำได้ว่าต้องปันผลหรือว่าคืนเงินต้นให้เราเนี่ยวันไหนอ่ะเนาะเขาก็ตอบตรงเหมือนปกติเลยว่า26นะครับหลังจากนั้นน่ะเราก็ไว้วางใจนะแล้วก็ข้ามเวลาผ่านไปอ่ะไม่กี่วันก็ครบดีวันที่26เราก็เลยทักไปถามเขาช่วงกลางวันที่เราทำงานอยู่เนาะถามว่าโอเคเงินปันผลเราจะได้เมื่อไหร่เคลียร์หรือยังวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีการแบบพิมพ์คำหยาบคายอะไรเลยด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนน่ะวิพากษ์วิจารณ์ประมาณว่าเจ้าหนี้เรื่องเยอะพิมพ์ไม่ดีไปบีบบังคับเขาจริงๆไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นนะเขาก็ตอบมาประมาณว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ช่วงค่ำๆนะซึ่งเราก็โอเคนะเพราะว่ามันก็เป็นเหตุผลที่โอเคเขาตอบมาไงเราก็รู้สึกว่าโอเคค่ำๆก็คงได้แล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปหลังจากนั้นข้ามคืนนะครับเขาก็เงียบหายไปแล้วก็อีกวันนึงแล้วก็ทักถามเขาอีกเขาก็จะมาตอบแบบนานๆมาตอบหนึ่งประโยชน์เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เคลียร์ให้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับทั้ง26 27จนข้ามมาวันที่28ในระหว่างเนี้ยInstagram ของเขาว่าจะขึ้นแอคทีฟตลอดหมายความว่าเหมือนออน Instagram ตลอดเวลาแต่ว่าเขาไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบเราก็เลยรวบรวมแบบโยนหินถามทางว่ามีใครเจอเหมือนเราไหมซึ่งใน Twitter ก็มีคนมาเจอเหมือนเราอ่ะเยอะมากหลายคนซึ่งเราก็ตกใจจนเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือมุมของเราเนาะเรื่องดอกเบี้ยหลายๆคนทักเข้ามานะคะว่ามันเยอะไปไหมมันโหดไปหรือเปล่ามันเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับส่วนตัวไม่ได้ปล่อยกู้เงินเป็นอาชีพนะครับอันนี้เป็นการหยิบยืมที่โอเคเราติดตามเขาในโซเชียลมีเดียแล้วเขาแบบนำเสนอแบบนี้มาว่าจะขอยืมเงินนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย 10% เนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ทางเขาเสนอมาให้เราเองซึ่งเราไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้หรือเรียกร้องอะไรนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเกินกฎหมายกำหนดไหมอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่เคยปล่อยกู้มาไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับอันนี้ก็อธิบายตัวเองเคลียร์ตัวเองในมุมของเราแล้วกันแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าน้องจะยืมเงินคนแบบจำนวนเยอะขนาดนี้เพราะตอนเนี้ยคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มคนที่เสียหายที่ยังไม่ได้เงินคืนเนี่ยก็เกือบจะ100คนแล้วนะครับแล้วส่วนตัวของเราเองเรายังไม่ได้ทั้งต้นและก็ไม่ได้ทั้งดอกเบี้ยอะไรทั้งนั้นสักบาทจากน้องเลยนะครับเท่ากับเอาเงินเนี้ยไปศูนย์เปล่าๆเลยนะครับเธ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ